สวสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆกลับมาพบกับเคยสุพรรณชาแนลอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันสองวันนะคะ พี่ฝนตกทุกวันเลยค่ะตกเป็นเวลาด้วยนะคะตรงเวลาเป้งมาเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้งานเลยหนูมาวันนี้มีไม้มาแบ่งพี่ๆเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ทราบนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เปิดมมาเจอเคยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกหรือว่าสวนบอนสีเขยสุพรรณนะคะวิธีการสั่งซื้อง่ายมากค่ะพี่ๆดูไม้แล้วนะคะดูคลิปแล้วชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนให้จดชื่อค่ะและโทร สั่งซื้อได้ที่เบอร์098ค่ะ2650905นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะส่งค่าส่งหนูคิดเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะคือสั่งกี่ต้นก็ได้พี่พี่จ่ายแค่60บาทพอได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะส่งด่วนปลษณี์ไทยให้รอบ อของคลิปวันนี้รอบจะส่งนะคะวันนี้ถ่ายถ่ายคลิปวันที่สิบห้าเดือนกันยานะคะพี่รอบส่งจะเป็นวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเดือนกันยาคือวันอาทิตย์นะคะรับส่งจะเป็นวันอาทิตย์นะเพราะว่าวันเสาร์หนูไม่ได้ไม่ได้ส่งไม้นะคะจริงๆวันนี้จะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะแต่แบบมันอดใจไม่ไหวไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหนูขยับถาแป๊บนึงนะคะอ่ะ ก่อนก่อนจะแบ่งปันเดี๋ยวขอขยับทำเลนิดนึงมาเลยค่ะมาเปิดที่ต้นนี้เลยค่ะพี่ๆีที่พี่ๆเห็นอยู่ต้นนี้มีนามว่าตรีเพชรนะคะตรีเพชรเป็นบอนกาบให้พ,พี่พี่ดูต้นนี้ก่อนกาบแน่นขึ้นสีกัดลายเรียบร้อยแล้วน้องอยู่ในกระถางห้าต้นสูงประมาณยี่สิบกว่าเซนนะคะรวมกระถางนะคะขนาดความสูงรวมกระถางเกินยี่สิบเซนอ่ะให้ดูทีละใบชัดๆัด กาบ่าตีเพชรนะคะกาบเขาจะขึ้นขึ้นสวยมากให้ดูเห็นปะกาบเขาจะดันใบเลยเนี่ยพี่ๆอันนี้ที่เห็นขึ้นลายนี่คือกาบนะคะส่วนนี้คือใบเนี่ยจวให้ดูชัดๆแหว่งนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้คือส่วนกาบตรงนี้คือใบเนี่ยอันนี้ก็คือใบอันนี้คือกาบเขาจะดันแบบนี้เลยสวยมากและเป็นทรงสวยมากค่ะตรีเพชรนะคะตรีเพชรสวยมากเลย กับแน่นกับเต็มไม่มีหลุดกัดสีแล้วด้วยนะคะกระถางนี้แบ่งพี่ๆให้ในราคาขอราคาสองร้อยบาทต้นโตแล้วนะคะต้นโตแล้วกัดสีแล้วขึ้นลายมาสวยเลยนะคะตีเพชรเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะพี่ๆตีเพชรเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพราะว่าก้างเขาแข็งใบเขาตั้งเลี้ยงนอกตู้ได้แต่ใบอาจจะไม่ดกแต่ที่หนูเคยเลี้ยงมา,าตัวกัดจะไม่หลุดนะสังเกตดูเนาะ ตีเพเลี้ยงข้างนอกก็ไม่หลุดนะแต่ว่า, ok. าใบไม่ดกใช่ถ้าถ้าเลี้ยงในตู้เลี้ยงในกระโจมก็จะสวยกว่านี้นแต่แมันมันจะเป็นแฉกสวยเลยค่ะพี่พี่แต่ว่าถ้าถ้าเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้แค่ใบไม่ดก ok อย่างเดียวนะคะต้นนี้แบ่งให้ที่สองอยห้าสิบาทนะคะพี่พี่สำหรับตีเพชรใช่เนี่ยเทียบกับความขนาดความสูงรวมกระถางเกิน2ี่สิบเซนไปแล้วนะคะทรงสวยด้วยนะคะ ใช่ขึ้นสีขึ้นลายแล้วค่ะใครยังไม่มีเก็บนะคะสําหรับตีเพชรนะคะจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะพี่ๆค่ะสวยมากต้นนี้สวยมากขึ้นลายมาสวยเลยนะคะตรีเพชรค่ะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจ้ะค่ะขอแตงโมสักหนึ่งลูกนะคะขอแบ่งปันแตงโมให้พี่ๆสักหนึ่งลูกค่ะนะ บอลสี่ชื่อแตงโมค่ะต้นนี้นะคะขนาดความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนไปแล้วนะคะแตงโมต้นนี้ขนาดความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนไปแล้วกระถางที่ใส่อยู่เป็นกระถางหกนิ้วค่ะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะสีชัดลายชัดนะคะพี่ๆ่ากัดสีเรียบร้อยเพราะว่าน้องเป็นไซแม่พันธ์แล้วนะคะอีกนิดนึงจะมีหนอ่อม,มีหน่อให้แล้วนะไม้มันได้อายุแล้วนะคะเนี่ยดูนะคะแข็งแรงนะคะ แข็งแรงมากนะคะสําหรับแตงโมนะแดงสวยนะคะมองปุ๊บรู้ปับเลยนะคะว่าต้นนี้คือแตงโมนะคะภาพชัดมากนะ,ะอ่ะแบ่งพี่ๆี่ให้ไซส์นี้ขอที่สองร้อยเก้าสิบาทพอนะคะไซส์นี้ขอที่สองรอยเก้าสิบาทเท่านั้นไซส์แม่พันธุ์นะคะสําหรับแตงโมต้นนี้นะ,ะขนาดใหญ่เอ่อขนาดใบเนี่ยใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยแล้วก็กัดสีสวยด้วยต้นนี้ขนาดความสูงรวมกระถางสาสิบเซนไปแล้วค่ะเกินสาสิบเซนไปแล้วนะ แตงโมแบ่งให้ที่290บาทเท่านั้นนะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะพี่ๆที่ต้นนี้กันค่ะต้นนี้มีนานว่าคมขวานเขียวนะคะพื้นเขียวป้ายชมพูมีเม็ดชมพูด้วยคมขวานเขียวอยู่ในตับคุณช้างคุณแผนวะ่ะ อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะคะพี่ๆป้ายทุกใบค่ะนะคะป้ายทุกใบไม่มีหลุดน้องอยู่ในกระถางสี่ขนาดความสูงรงกระถางเกินสามสิบเซนให้พี่ๆเอาไปย้ายลงกระถางหกกระถางแปดเอานะคะป้ายสวยแบบนี้หนูแบ่งให้ราคาเบาๆเลยนะคะร5อยห้าสิบบาทพอร้อยห้าสิบค่ะพี่ๆฝังไม่ผิดคมขวานเขียวต้นนี้นะคะป้ายสวยทุกใบพื้นเขียวป้ายชมพูแล้วก็มีเม็ดชมพูด้วยนะคะแล้วดูสีป้ายสุดๆเลย ปลายสวยทุกใบไม่มีหลุดเลยค่ะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอใครตามเก็บตับขุนช้างขุนแผนอยู่ต้นนี้ก็ห้ามพลาดนะคะคมขวานเขียวนะคะไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดนะคะพี่ๆเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอค่ะทีต้นนี้อีกสักหนึ่งต้นนะคะชมพูสวยๆแบบนี้นะคะน้องมีนมว่านางกิริณีน้องอยู่ในกระถางห้าขนาดความสูงรวมกระถางเกือบสามสิบเซนนะคะ ต้นนี้แบ่งให้ที่อันนี้นางกีรินีอยู่ในตับนางสงการนะคะอยู่ในตับนางสงการปกติที่เราเห็นกันท้องตลาดทั่วไปที่เขามาแบ่งกระสีได้เท่านี้ค่ะไม่ได้ชมพูแป๊บแบบนี้นะอันนี้กระสีแล้วนะคะแล้วก็กระสีสวยด้วยแบ่งให้พี่ๆในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่อันนี้คือชมพูเนี่ยเต็มที่เต็มที่ชมพูเท่านี้ สุดแล้วนะที่หนูเคยเห็นนะ่อน,นี้หนูคัดต้นสวยๆมาให้กับสีชมพูแป๊ดเลยนะคะใบหนาใบตั้งเรียงนอกตู้ได้ค่ะใบหนาใบตั้งเรียงนอกตู้ได้นะคะทน,น,น,นทุกสภาพอากาศนางกีรินีอยู่ในตับนางสงการะคะ่ะแบ่งพี่พี่ให้ในราคา180บาทต้นไม่เล็กนะคะต้นไม่เล็กนะคะพี่พๆ ขนาดความสูงรวมกระถางแม่อยู่ราวๆสามสิบเซนน้องอยู่ในกระถางห้าขอแค่หนึ่งร้อยแปดสิบาทพอคะ่ะใครยังไม่มีเก็บนะคะจัดได้เลยกระสีสวยมากคะ่ะนางกิบรินีตับนางสงการจ้าที่ต้นนี้กันนะคะนายเมืองอยู่ในตับเอ่อนายเมืองอยู่ในตับอะไรนะจำไม่ได้ติดอยู่ที่ตับตับวีรชนคนกล้ากบางระจันอ่ะ ตับอีระชนค่ะในเมืองนะคะพี่ๆโอ้ใบใหม่มาจึ้งเลยนะคะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะขนาดความสูงรวงกระถางเกิน30เซนเป็นไซส์แม่พัน์ธุแล้วให้ดูขนาดใบก่อนเทียบกับฝ่ามือนะคะใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วนะคะในเมืองต้นนี้ขอที่250บาทไซส์แม่พัน์ธุแล้วนะคะพี่ๆค่ะน่าจะมีหัวแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ฟอร์มสวย ะ,ะใช้เงินซื้อซื้อ,อทางรัดนะคะพี่ๆไม่ต้องเอาต้นเล็กนเานาะไม่ต้องเอาต้นเล็กเอาต้นแบบไซส์แบบนี้ราคาเบาๆไปเลยนะคะใส์แม่พันต้นใหญ่ใบเท่าฝอ่์มือเอาไปเลยแค่สองรอยห้าสิบาทสําหรับในเมืองค่ะตับ,ตบ วีระชนโอ้หนูก็ติดอยู่ที่ปากเนี่ย่าตับวีรชนนะคะในเมืองตับวีรชนสาแม่พันธุ์กระถาง5นิ้วขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนขอที่250บาทพอขอที่250บาทพอค่ะพี่ๆสวยมากค่ะต้นนี้ต้นนี้กันชมพูพันธุ์ครองเมืองตัวนี้เป็นตัวป้ายนะคะแบ่งไปหลายต้นแล้วแต่ไม่ได้บอกนะคะแค่ไม่ได้บอกเฉยๆ นี่เห็นไหมมันป้ายชมพูแบบนี้เลยนะคะชมพูพานครองเมืองค่ะพี่ๆซสแม่พันธุ์เหมือนเดิมนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30สเซนเพราะอ่าให้ดูใบใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะใบใหญ่กว่าฝ่ามือเลยนะคะคุ้มมากต้นนี้เอาไปที่สา0ห้าสบบาทพอสำหรับชมพูพันคลองเมืองค่ะหนูเคยแบ่งกระถางสี่นะคะ แบ่งกระถางสี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบวันนี้พี่พี่เอาไซส์แม่พันไปเลยนะคะนะเอาไซส์แม่พันไปเลยสามร้อยห้าสิบบาทแล้วสวยด้วยสำคัญคือป้ายสวยและน้องป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะคะชมพูพานครองเมืองนะคะอันนี้เป็นตัวแรกตัวเดิมของเขานะคะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวใบยาวแต่จริงๆก็คือเป็นชมพูชมพูพานครองเมืองเหมือนกันนะคะ ใบาย,ยาวหมายถึงว่ายาวแบบแหลมๆเลยนะยาวแบบแหลมๆเลยนั่นก็เป็นชมพูพานคองเมืองเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นใบาย,ยาวป้อมสั้นแบบนี้นะคะอ่ะ แบ่งต้นนี้นะคะ3 5 0ห้าบาทกระถางห้าหรือกระถางหกหนูไม่แน่ใจแต่ขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนนะคะใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยค่ะสำหรับชมพูพันครองเมืองต้นนี้คุ้มมากนะคะ3 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆตับปามเกียนใครยังไม่มีเก็บสำหรับต้นนี้นะคะจัดได้เลยสวยมากสวยจริงค่ะต้นใหญ่ฟอร์มสวยค่ะพี่ๆ ต้นนี้ค่ะใบกลมดิ๊กเลยนะคะน้องอยู่ในกระถางห้าเป็นไม้ทรงคอมเพกน้องมีนามว่าดาวเหนือไม่ใช่มนสวรรค์นะคะดาวเหนือเม็ดแดงเม็ดใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่ามนสวรรค์นะคะแล้วก็พื้นแดงแดงสวยเลยนะคะคือแดงมาตั้งแต่เด็กเลยปะถ้ามนสวรรค์จะมีน้ำตาลแดงบ้างแต่อันนี้เขาจะแดงสวยเลยนะคะดาวเหนือไซส์นี้เอาที่เท่าไหร่ดีเธอขอสองร้อยพอค่ะใส์แม่พันธุแล้วนะ อันนี้คือไซส์แม่พันธุ์แล้วนะพี่เพราะว่าเพราะว่าน้องเป็นไม้ทรงคอมแพกกระถางห้าขนาดความสูงโวงกระถางเกินยี่สิบเซนมานิดเดียวเนี่ยเป็นไม้ทรงแบบนี้เลยเตีดเด้ยเตีดเด้ยเตี้ยเต้ยแบบนี้น่ารักแล้วก็เป็นใบบอนใบกลมนะคะดาวเหนือค่ะขอที่สองร้อยบาทพอไซส์นี้เลยนะคะต้นนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวหนูแจ้งพี่ๆก่อนหนูลงขายต้นไหนในคลิปหนูจะส่งต้นนั้นให้เว้นแต่ว่าต้นอ่าต้นนั้นมีต้นสำรอง ต้นสำรองโดยมากจะไซส์เท่ากันนะคะถ้าลูกค้ามีลายหนูก็จะส่งลายส่งรูปให้ลูกค้าได้พิจารณาก่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไดก็ตามที่แบบว่าพี่ได้ต้นในคลิปนะคะคือต้นนี้เลยอย่างสมมติว่าพี่สั่งดาวเหนือต้นนี้พี่ได้ต้นนี้นะคะแบบนี้เลยที่เห็นตรงปกนะคะส่งทั้งกระถางนะคะ ตรงปกส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีเปลี่ยนต้นถ้าเปลี่ยนจะแจ้งลูกค้านะคะแล้วก็ไซส์ที่หนูหนูแจ้งลูกค้าไปบอกว่าถ้าหนูบอกว่าใกล้เคียงกันคือใกล้เคียงกันนะคะไม่มีแบบโอ้ทำไมพี่ดูในคลิปต้นเบลส่งมาให้พี่ต้นงสำรองต้นเดียวไม่มีหนูไม่เคยโดนเคลมเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงปกที่สุดแล้วนะคะดาวเหนือต้นนี้ขอที่สองรบาทพอคะ่ะพี่พ ขอที่สองร้อยบาทพอสวยมากสวยจริงนะคะสวยจึ้งๆเลยนะคะใครยังไม่มีเก็บดาวเหนือใบบอลใบกลมคะ่ะถูกแพงแดงไว้ก่อนเนาะแต่อันนี้เป็นรูปแบบของใบกลมนะคะดาวเหนือสวยมากขอที่สองร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะต่อที่แดงๆไว้่ถูกแพงก็แดงไว้ก่อนต้นนี้มีนามว่าไกรทองไกรทองเดี๋ยวขอขยับไม้มันทัดมาวัดใบให้ดูนี่ ขนาดใบอ่ะยาวยี่สิบเซนนะคะพี่ๆเห็นปะใบยาวยี่สิบเซนนะไม่ต้องเทียบกับฝ่ามือหนูหรอกเพราะว่ามันใหญ่กว่าฝ่ามือหนูแน่นอนนะคะเนี่ยใบยาวยี่สิบเซนต้อนนี้คือไกรทองไม่ใช่ไกรทองประเสริฐนะคะไกรทองตับชาลวันนะคะพี่ๆนะคะเป็นไกรทองสายแม่พันธ์ขนาดความสูงรวมกระถางหกนิ้วสูงเกินสามสิบเซนเห็นปะหนูเขียนไว้ ขอบตู้แล้วว่ะพีดดเะ่เกือบจะสองไม้บรรทัดแล้วเกือบจะสองไม้บรรทัดแล้วแล้วดูใบใหญ่มากนะคะใบใหม่ก็กําลังมาถ้าใบใหม่มาต่อเนื่องบัตรเนี้ยคือรากเดินดีไม่ต้องห่วงเนาะไม้ไม้นอกตู้ค่ะอันนี้เป็นไม้นอกตู้แข็งแรงบึกบึนนะคะแข็งแรงบึกบึนหนูเคยขายต้นใหญ่ไปเหมือนมีหนอเนาะต้นนั้นเนาะสองร้อยแปดสิบต้นนี้ให้สองร้อยห้าสิบพอต้นนี้ให้สองร้อยห้าสิบบาท ไม่ต้องกลัวเหี่ยวตวัวกลัวเกลัวเฉาค่ะพี่พี่เพราะน้องอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใบหนามากใบหนามากก้านแข็งไม่ต้องค้าเลยเห็นไหมยอยู่ข้างนอกก็คืออยู่ได้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันเนี่ยดูใบใบหนามมากค่ะใบหนาก้านแข็งค่ะ ถึกทนนะคะทุกสภาพอากาศค่ะพี่ๆสำหรับไกรทองต้นนี้แบ่งให้ที่สองรอยห้าสิบาทคุ้มมากโคตรคุ้มเอาต้นเล็กต้นน้อยห้าิบร้อยหนึ่งก็ไปซื้อกันอยู่เนาะเอาต้นใหญ่ไปเลยดีกว่าเอาต้นใหญ่ไปเลยดีกว่าทันใจมากนะคะต้นใหญ่ไปเลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสำหรับไกรทองตับชาละวันค่ะ ต้นใหญ่ต้นโต,นตอีกสักหนึ่งต้นนะคะสาวสันกําแพงนะคะสาวสันกําแพงสันกําแพงอยู่ที่ไหนนะเธอเช,ชียงใหม่เจ้านะคะบ้านแม่สามีหนูเองอ่ะสาว,ส,าาวสันกําแพงบอนใบยาวป้อมสั้นบิดพลิ้วแบบนี้อ่อนไหวอ่อนช้อยอ่อนไหวอ่อนช้อยสมกับเป็นสาวสันกําแพงค่ะพี่ๆต้นนี้มีสองต้นในกระถางให้ดูก่อนนี่ กระถางนี้มีสองต้นในกระถางบอกต้นนี้มีสองต้นในกระถางขนาดใบใหญ่เท่าฝ่ามือมิดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมใบใหญ่มากน้องแกะชมพูแตกับขอบเขียวแบบนี้นะคะสวยงามมากมีสองต้นในกระถางต้นนี้ขนาดความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนนะคะน้องอยู่ในกระถาง6กนิ้วแต่ว่าฟอร์มสวยมากให้ดูมุมสูงเพราะว่าอยากให้ดูว่า ฟอมไม้สวยขนาดไหนน้องไม่ได้มีใบสองใบนะคะพี่ๆขาฟอร์มสวยมากใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ต้นนี้อยู่นอกตู้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมนะะหนูเลี้ยงใต้แลนนะคะใส่ถาดวางไว้ใต้แลนเลยตู้ไม่มีหนูก็เอาไวย้ยางไงลนะใส่ถาดไปเลยนะคะใต้แลนปกติถ้าพี่ๆเอาไปเลี้ยงก็ขอสัก ใช่ร่มไม้เนาะให้โดนแดดช่วงเช้าครึ่งวันหรือบ่ายครึ่งวันก็ยังดีนะคะไม่ต้องถึงกับแดดรอ้อนใช่แดดเช้าจะดีที่สุดนะคะต้นนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทแต่อย่าลืมว่ามีสองต้นในกระถางนะคะพี่ๆสาวสันกำแพงนะคะมีสองต้นในกระถางนะใบใหญ่มากใครชอบบอนใบใหญ่ๆแต่ต้นไม่สูงมากนะคะ จัดเลยนะคะสาวสันกำแพงมี2ต้นในกระถางนะมี2ต้นในกระถางแบ่งให้ที่250บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆค่ะพี่ๆค่ะมาขอตัดภาพมาที่ต้นนี้ก่อนด่างดั้งเดิมนะด่างดังเดิมนะคะใครทําดังมาใหม่กลับมาดั้งเดิมก่อนนะคะต้นนี้เพชรเสีค่ะน้องอยู่ในกระถาง4ีด่างสวยนะคะ แต่ใบนี้หนูแจ้งก่อนระหว่างขนส่งอาจมีเหี่ยวมีเฉาขอคนรับไม้ได้ต้นนี้แบ่งให้ที่80บาทใครไวใครได้นะคะพี่ๆขาหลอดใหม่มาแล้วน้องอยู่ในกระถางสี่ต้นไม่เล็กแล้วก็หลอดใหม่ด่างด้วยนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นปะหลอดใหม่มาด่างนะคะ แบ่งให้ที่80บาทใครไวใครได้คนนั้นได้ไปนะคะไซส์นี้เลยไม่เล็กนะคะนี่ดูขนาดความสูงรวมกระถางเกิน20เซนถึงจะเป็นกระถางสี่ก็ตามขอที่80บาทเท่านั้นค่ะ mm hmm. เพชรเจสีค่ะกีเพชรเจ็สีไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ครบเซตนบพะเก้านะคะนบพะเก้าแต่เป็นเจนสองที่ด่างแดงค่ะ น้องด่างแดงนะคะพี่ๆค่ะนบพะก้าด่างแดงสวยไหมสวยเนาะถามเองตอบเองนะคะถามเองตอบเองนะคะนบพะก้าด่างแดงต้นนี้อยู่ในกระถาง4เนิ้วขนาดความสูงรวมกระถาง30เซนอันนี้ย้ายลงกระถาง6หรือกระถาง8ไปเลยก็ได้นะคะด่างสวยมากไม่มีหลุดซักใบ แล้วคือแบบชมพูชมพูแม่คุณเอ๋ยอันนี้ด่างนะคะพี่พี่เห็นอย่างนี้คือด่างนะไม่ได้บอนป้ายเดอ้อด่างนะคะเดี๋ยวให้ดูใต้ใบแป๊ดเห็นไหมด่างทะลุใต้ใบเลยนบพะเก้า,กาต้นนี้ขอที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบค่ะพี่พี่ด่างแดงนะคะนพเกา้าด่างแดงขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่ต้นโตเอาไปร้อยห้าสิบพอค่ะ ณเมืองนอนณนะเมืองนอนแต่แผงนะคะมอนแผงกําลังมาเด้อหนูบอกก่อนนี่อืมแต่ต้นนี้ด่างสวยมากแม่ด่างกระจายแล้วดูดูใบนี้ด่างเหลืองใบนี้ด่างเหลืองเฉยเลยเห็นปะแต่ใบใบอันเนี้ยใบอาจจะบิดนิดนึงแต่เดี๋ยวใบใหม่กลับมาปกติเองใช่มันตางไม่สุดนะคะเนี่ยแต่ว่าใบานี้ด่างเหลืองมาเลยแล้วด่างทุกใบไม่มีหลุดเอาเท่าไร่ดีเธอ ร้อยห้าสิบอ่ะน้ำเมืองนนผ่าแผงนะคะแล้วด่างสวยมันอมเนี่ยมันไม่ได้ด่างขาวธรรมดานะคะพี่พี่เขาอมแดงนะใช่อมแดงนะอ่ะใครไวใครได้นะ้ำเมืองนนผ่าแผงกระถางสี่ขนาดความสูงรวมกระถาสงสามสิบเซนให้ดูขนาดใบก่อนเนี่ยดูขนาดใบจะเท่าฝ่ามือแล้วร้อยห้าสิบาทหาที่ไหนได้คะพี่พี่คน้ำเมืองนนถ้าตัวเป็นตัวแผงนึกน้องตู้ได้นะ ตัวแผงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพราะว่าใบหนาใบหนามากอะน้ำเมืองนนใครยังไม่มีตัวแผงหรือแบ่งให้ที่หนึ่งร้ยห้าบาทดังทุกใบไม่มีหลุดดังลึกดังลายวากิ้วดังแบบนี้ดังโตค่ะการันตีเลยว่าดังแบบนี้โตแน่นอนนะคะไม่งั้นไม่มาไซขนาดนี้แน่นะคะเอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทพอค่ะพี่ๆอะให้ดูให้ดูความดังอีกทีหนึ่งใบใหม่ดังเหลืองนะอันนี้ออกเหลืองอมอมแดงอมชมพูนะคะนี่เห็นไหม สวยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอค่ะพี่พี่ต้นนี้กันแบ่งเท้าสักหนึ่งต้นค่ะเท้าหิรันพนาศูนย์อึ้งไปแป๊บหนึ่งเท้าหิรันพนาศูนย์ส่วนต้นนี้เท้าจันทชนแต่หนูไม่ได้แบ่งเท้าจันทชนนะแต่ให้ดูให้ดูว่ามันต่างกันยังไงเท้าจันทชนพื้นเขียวเม็ดชมพูและป้ายชมพูส่วนเท้าหิรันพนาศูนย์ พื้นเขียวเม็ดแดงและปลายแดงเห็นปะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆแยกให้ออกนะอันนี้เท้าจันทชนอันนี้เท้าหิวัมนพนาศูนเท้าจันทชนแบ่งไหม้ถ้าชอบก็ทักมา <laughs> ถ้าชอบก็ทักมาอ่ะ แบ่งต้นนี้ค่ะท้าหิรันพนาศูลป้ายสวยอันนี้ที่ยังไม่กระสีเพราะว่ามันเป็นใบล่างนะคะแต่น้องสัตบ่งบอกถึงความป้ายให้เห็นแล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันนี่นี่ก็ป้ายเห็นปะส่วนใบนี้ป้ายป้ายนะคะกระถางสีนี้ขนาดความสูงโรมกระถางเกือบเกือบสามสิบเซนให้ร้อยเดียวพอร้อยเดียวค่ะพี่ๆฟังไม่ผิดเท้าหฮิวแรนพนาศูลป้ายสวยๆใครยังไม่มี จัดเลยนะคะท้าวหิวรันพนาสูนดูต้นไม้เล็กนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดกลางๆางขนาดความสูงรวมกระถาง4นิ้วเกือบ30เซนขอที่100บาทท้าวหิวรันพนาสูนป้ายสวยค่ะพี่ๆโอโหเลยค่ะต้นนี้โอ้โหเลยนะคะมาหาชัยนะคะพี่ๆน้องอยู่ในกระถาง5ขนาดความสูงรวมกระถาง30เซนได้นี่อะไม่ได้มันเกินด้วย เนี่ยปะเกินด้วยซ้ำนะคะต้นนี้ไซส์แม่พันธ์แบ่งพี่พี่ให้ในราคา250บาท ตอนแพงนะใบเท่าฝ่ามือสองใบเจ็ดร้อยนะจับกันไม่ลงเลยนะคะแต่ตอนนี้เราราคาเอื้อมถึงแล้วน้องเป็นบอลใบหนาค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ใบหนาก้างแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะไม่มีปัญหาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ะคะ่ะต้นนี้แบ่งให้ที่250บบาทฟังไม่ผิดต้นสวยๆฟอร์มสวยๆใบใหญ่เท่าฝ่ามือแบบนี้นะคะปลายสวยไม่มีหลุดปลายทุกใบเห็นปะ ปลายทุกใบไม่มีหลุดแบ่งให้ที่250บาทพอนะคะเดินทางมาจนถึงท้ายคลิปแล้วค่ะพี่ๆนะคะชอบต้นไหนอย่าลืมนะคะจดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์098ค่ะ2650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่าส่งเหมาใจนะคะสั่งกี่ต้นจ่ายก็จ่ายแค่60บาทในทางโอนเงินและเก็บเงินปลายทางไม่สะดวก รอจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยบางท่านไม่สะดวกโอนจริงๆโหธนาคารก็อยู่ไกลค่าน้ำมันก็ไปเท่าไหร่แล้วนะคะเก็บเงินไปทางได้เลยแต่ขอให้อยู่รอรับไม้ได้เท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่ เไปทางได้เลยนะคะไม่ได้บวกเพิ่มส่งด่วนไปรายสนันนทยมีรอบส่งทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะถ่ายวันที่15กันยายนนะคะ2,566รอบส่งจะเป็นวันที่17กันยายน2,566นะคะส่งให้วันอาทิตย์นะคะพี่ๆขาสําหรับ เทปนี้นะคะส่งให้วันอาทิตย์นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์วันที่16หนูจะไม่ได้ส่งไม้นะคะขอวันหนึ่งนะส่งให้อีกทีวันอาทิตย์เลยนะคะสั่งจองกันไว้ก่อนได้นะคะชอบต้นไหนจดชื่อสั่งจองกันไว้ก่อนได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆไว้นิดนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุ channel, พรรณชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนิดนึงเนาะ ฝากพี่ๆด้วยนะคะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ